น้องท้องออกไปไหนในส่วนที่วัดรับผิดชอบก็คือเด็กที่ต้องกินอยู่ตลอดกับทางวัดนี่ประมาณ800คนเศษส่วนรวมกับนักเรียนที่อยู่ในชุมชนที่เข้ามาเรียนในโรงเรียนวัดตาแก้วก็รวมประมาณสักแล้วประมาณสัก 2,000 คือเขาก็จะแบ่งความรับผิดชอบในเรื่องของอาหารกลางวันเนี่ยทางโรงเรียนก็จะเบิกจ่ายตามระเบียบราชการได้เฉพาะในส่วนของอาหารกลางวันส่วนอาหารเช้าอาหารเย็นแล้วก็ในวันหยุดเสาร์อาทิตย์อย่างเงี้ยฮะทางวัดก็จะรับผิดชอบซึ่งใช้วิธีการประกอบเลี้ยงนะครับก็ตอนนี้เนี่ยสิ่งที่ทางวัดต้องการสนับสนุนก็คือเรื่องของค่าใช้จ่ายสาธารณูปโภคต่างๆที่ทางวัดจะต้องรับผิดชอบดูแลคนน้องๆเราทั้ง800คนเนี่ยตลอดเพราะฉะนั้นก็อยากบอกบุญไปยังผู้มีจิตศรัทธานะครับว่าทางวัดเนี่ยได้ดูแลช่วยเหลือน้องๆ นะครับเป็นน้องๆผู้ที่ยากไร้แล้วก็ยากจนหรือเด็กกำพร้าเนี่ยซึ่งยังต้องการความช่วยเหลืออยู่ตรงนี้ในส่วนของทางราชการก็ทางวันนี้ทางจังหวัดทางอำเภอทางส่วนราชการระดับจังหวัดทางคมจก็ได้นำสิ่งของเบื้องต้นมาบรรเทาความเดือดร้อนไปก่อนครับแล้วก็ในระยะยาวเดี๋ยวเราจะวางแผนว่าเราจะปรับลดค่าใช้จ่ายตรงไหนได้แล้วเราจะดำเนินการยังไงให้เกิดความยั่งยืนในการแก้ไขปัญหาในระยะยาวต่อไปติดต่อได้ที่วัดตาแก้วเลยนะครับตามจะมีเพจ Facebook ของทางวัดตาแก้วแล้วก็ถามก็ท่านเซิร์ชในอินเทอร์เน็ตท่านก็จะพบเพจแล้วก็ติดต่อทางวัดโดยตรงจะสะดวกกว่านะครับเพื่อรับทางวัดก็จะได้สอบถามว่าขาดเหลือหรือความต้องการที่ทางวัดต้องการคืออะไรยังเมื่อเช้าเนี่ยผมก็ได้มาสอบถามทางวัดดูทางวัดก็ยังขาดพวกอุปกรณ์ในการปรุงอาหารพวกน้ำปลาพวกอะไรต่างๆวันนี้ทางอำเภอจึงผ่านกองทุนคนป่าโมกไม่ทิ้งกันเนี่ยเขาเอาพวกน้ำปลาพวกอะไรมาช่วยครับวันนี้ท่านผู้ว่าประจอนเองก็ได้มาร่วมหารือกับหลวงพ่อว่าจะขออนุญาตให้ท่านแดงเป็นนายกของประชาชนกว่าทองแล้วก็ท่านเด็กท่านกำนันท่านผู้อำนวยการโรงเรียนได้ที่เกิดขึ้นก็ทางวัดก็ได้รับผลกระทบทางวัดเนี่ยเดิมทีก็จะมีรายได้จากสำนักพระราชวังพระราชทานประมาณ 30,000 ฟองครับซึ่งทางซีพีก็จะมารับไปแล้วบางส่วนก็ใช้ดูแลประมาณ 2,000 เกือบ 2,000 ครับ 1,800 เศษจะอยู่ในของวันเสาร์อาทิตย์หรือวันหยุดเนี่ยทางวัดเบนก็จะในที่ผ่านมาก็ถ้าสถานการณ์เป็นอย่างนี้ก็แต่ก็ต้องดูแลจากของรัฐแก้วนั้นตัวของท่านนะครับผู้เรียนเคยอยู่ในยูทูบนะครับในการประเทศเลยนะครับหรือแม้กระทั่งในเรื่องของกระแสมีนายกองค์การบริหารส่วนที่วัดแก้วนี้ไม่มีความสำคัญ